คุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนในรายการค่ะมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับเด็กๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราแบบใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกำลังฮิตด้วยแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีเลยก็คือเรื่องราวของอาเซียนหรือว่า AEC นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะก็บอกอีกแค่2ปีกว่าๆนะคะประเทศไทยของเราก็จะก้าวสู่นะคะการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมากที่สุดก็คือการเตรียมคนนะคะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนของเรานี่เองก็ต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านเลยนะคะคณะกรรมการนะคะการพัฒนาสังคมแล้วก็กิจการเด็กเยาวชนสตรีนะคะผู้สูงอายุคนพิการนะคะแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสค่ะวุฒิสภาจัดสัมมนานะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเด็กนะคะเด็กไทยนะคะสู่เวทีอาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะนายพงเทพนะคะพงกาญจนารัฐมนตรีค่ะว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มาพูดคุยปฐกถานะคะในหัวข้อพิเศษในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนี้นะคะโดยได้บอกว่าที่ผ่านมาค่ะจากประสบการณ์นะคะของหลายๆชาติเลยในปัจจุบันนะคะเห็นได้ชัดค่ะว่าการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเช่นประเทศสิงคโปร์ใช่ค่ะนะคะประเทศสิงคโปร์ค่ะไม่มีทรัพยากรอื่นเลยนะคะแต่ว่าเน้นพัฒนาคนนะคะจนก้าวขึ้นมาค่ะเป็นประเทศแนวหน้าของโลกได้จริงสุดยอดมากเพราะประเทศเขาเล็กๆนิดเดียวเองนะถูกต้องไม่มีอะไรไม่มีทรัพยากรไม่มีแรงนั้นแต่ว่าสุดยอดเก่งมากนะคะในขณะที่ประเทศไทยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเราจะลงทุนในเรื่องของการศึกษาเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ว่าคุณภาพค่ะกลับไม่เป็นที่น่าพอใจเลยนะคะทั้งนี้ลงทุนจริงหรือเปล่าซื้อนั่นนู่นทำเล็ดปลอมหรอทำเล็ดปลอมเรียกการลงทุนลงทุนจริงหรอกอาจจะเป็นนโยบายต่างๆอะไรก็แล้วแต่กันไปนะคะด้านการศึกษาที่ผ่านมาอาจจะศึกษามาผิดทางใช่นะคะหรือว่าสิ่งสรุปให้ผิดทางอาจจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้หรือเปล่านะคะเรียกได้ว่าขณะนี้เขาก็อยู่ในระหว่างที่คนน่ะต้องเรียนรู้ด้วยการท่องจำหรือว่าการคิดวิเคราะห์เราต้องแยกให้ออกนะสอนให้ถูกต้องด้วยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับเด็กๆ ก็คือภาษานั่นเองนะคะหากเด็กไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะถือว่าเสียเปรียบมากๆโดยเฉพาะผู้ใหญ่ด้วยให้มันรู้ภาษาไทยให้ชัดก่อนเถอะนะคะเอาให้มันรู้ภาษาไทยก่อนเถอะภาษาไทยก็รู้แล้วแต่ว่าควรจะมีภาษาที่2ที่3เนาะเด็กสมัยนี้ใช้ภาษาไทยเป็นไงนั่นมันเห็นป้ายแบบว่ามันติดมาจนเป็นแบบภาษาพูดไม่ได้ไม่ดีก็ต้องนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็สอนแล้วก็สอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยในเรื่องของการใช้ภาษานะคะถือว่าสำคัญมากในการเข้าสู่อาเซียนนั่นเองนะคะแล้วก็ในภายในงานเดียวกันนะคุณมดเขาบอกว่ามีการพิพากษาอีกเรื่องนึงด้วยโดยดร.สายสุรีจุติกุลนะคะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะได้บอกว่าที่ผ่านมานโยบายค่ะการพัฒนาของเด็กไทยดีขึ้นมากนะคะมีเอกสารของแต่ละหน่วยงานชัดเจนเขาบอกเห็นมีเอกสารชัดเจนไงตลกจังเลยแต่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ขอโทษ เห็นได้ชัดว่าปัญหาของเด็กนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ยังเป็นปัญหาเดิมๆนะคะซึ่งบรรจุอยู่ในหลายฉบับแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีแปลว่ามันแก้ไขไม่ถูกจุดไงคะท่านนั่นไงทำไมท่านไม่ไปดูอ่ะทางแก้ไขพูดเดี๋ยวยาวนั่นสิไม่จบแน่ๆอ่ะ5นาทีนี้ไม่จบแน่ๆเดี๋ยวยาวท่านทางแก้ไขเขาบอกว่าต้องรู้จักปรับยุทธศาสตร์ต่างๆให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะสิ่งที่ท่านพูดอ่ะไม่เป็นรูปธรรมที่สุดเลยคืออะไรปรับยุทธศาสตร์บอกมา1 2 3 4ผู้หญิงคนนี้นะอ้าวก็มันเรื่องไม่เดินข้างๆนะมีใครมาแอบยิงไม่มียิงไม่มีใครมาแอบยิงตายอย่างเงี้ยนะคะต้องเริ่มปรับที่ตัวผู้ใหญ่เองคุณมดนะคะให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กแล้วก็เยาวชนนะคะอยากให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีด้านต่างๆด้านประชาธิปไตยการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะรวมถึงนะคะผลักดันให้เด็กรู้จักนะคะเพิ่มคุณค่าให้แก่เด็กจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่สอนเด็กถูกป่ะคือไม่เราไม่ได้บอกว่าครูอย่างเดียวนะพ่อแม่พี่น้องคนอยู่รอบข้างเด็กทุกคนมีบทบาทในการสอนเด็กมากๆเด็กจะเป็นยังไงอ่ะนึกออกป่ะอยู่ที่คนสอนไงสมมติว่าแบบอย่างที่ดีมีค่าพ่อคนสอนคุณพ่อคุณแม่ครูใช้ภาษาอังกฤษผิดแต่คาดหวังจะให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้เด็กมันจะไปเอามาจากไหนจะจำยังไงใช่ไหมถูกป่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงนะคะอ่ะทางด้านครูหยุยค่ะการเตรียมเด็กเข้าสู่อาเซียนนะคะจำเป็นต้องสร้างฐานความเป็นไทยในใจเด็กด้วยนะคะเพื่อหาตัวตนให้กับเด็กนะคะปัจจุบันเด็กไทยบางคนเนี่ยยังพูดภาษาไทยอย่างที่คุณบอกเห็นมาคุณไม่ถูกต้องเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้จักภูมิปัญญาของไทยจึงต้องเร่งนะคะสร้างอัตลักษณ์ให้กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นจับเรื่องใดก็ตามขอให้ชัดเจนแล้วก็สร้างตัวตนให้กับเด็กให้ดีด้วยนะคะรวมถึงสร้างความเข้าใจนะคะในเรื่องของอาเซียนให้กับเด็กด้วยนะคะศึกษาภาษาต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะไม่ใช่เพียงภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงรู้วัฒนธรรมนะคะว่าชนชาติใดเนี่ยไม่ชอบอะไรชอบอะไรนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเหยียด
ชาติอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวใช่อันนี้สำคัญมากนี่เขาบอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ค่ะจำเป็นต้องสร้างทัศนคติที่ดีนะคะเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยมีทัศนคติในการเหยียดชาติอื่นสูงมากมองตนเองว่าอยู่เหนือกว่าคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะรู้ป่าวว่าตัวเองต่ำต้อยมากอะ อยากบอกเด็กไทยนะฉันจะบอกเธอให้ว่าเธอสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เลยเปิดอาเซียนปุ๊บชาติแรกที่จะตายคือประเทศไทยฉันบอกเลยจริงเรื่องทั้งเรื่องของภาษาทั้งเรื่องฟันธงไว้ตรงนี้เลยวัฒนธรรมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาสามัคคีวิชั่นผิดหมดวิสัยทัศน์ต่างๆผิดหมดไม่ได้เลยเอานะฉันตื่นคุณผู้ชมนะก็สอนบุตรหลานของท่านให้ดีแล้วกันนะคะเขาบอกว่ายิ่งปัจจุบันนี้มีการแข่งขันสูงมากๆทำให้เราเนี่ยเร่งรีบจนลืมสิ่งต่างๆลืมความเห็นใจของผู้อื่นลืมคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะอ่ะเขาบอกว่ามาดูนะคะวิธีปลูกฝังเด็กก็คือสอนให้ลูกนะคะเห็นใจผู้อื่นนะคะบ่อยครั้งที่เรารู้สึกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยเสียงอ่อยเสียงอ่อยเสียงดับทำไมบ่อยครั้งที่เรารู้สึกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะคะจนเราต้องเอ่ยปากว่าแย่จังเลยหรืออะไรที่เราพอจะช่วยได้ก็คงช่วยเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าอะไรนะคะคือสาเหตุที่แบบหยุดให้คุณไม่ให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นนั่นไงเราต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อีกเลยกันการแบบเขาเรียกว่าอะไรนิสัยวัฒนธรรมจริงๆอะไรก็แล้วแต่จริงๆนี่ฉันว่าเราอาจจะต้องสอนเด็กให้รู้จักแก่นแท้ของทุกๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นคนรวยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเด็กๆอยากรวยเด็กๆวัยรุ่นเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้ว่าแก่นแท้ของกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยที่คนรวยเขาใช้เพราะมันทนกว่าหรือเปล่าเขามีเงินซื้อหรือเปล่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพราะว่าแบบอยากจะถือให้รู้ให้ถูกต้องคือคนไทยเก่งมากในการปรับเปลือกให้เข้ากับคนอื่นจริงแต่แก่นมันผิดอ่ะมันทุกๆเรื่องเลยนะแก่นมันผิดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบแก้แก่นใหม่อ่ะเนี่ยฉันเลยไม่มีลูกไงฉันแก้ไม่ได้ฉันเป็นตัวอย่างไม่ได้ดีแล้วอ่ะเก๋จะตายเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ต้องดูแลบุตรหลานนะคะแล้วก็เริ่มต้นเตรียมความพร้อมและพื้นฐานเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เลย2ปีเร็วมากเนาะนะนะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆค่ะจากหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ